สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการซอฟต์นิวรายการที่รวบรวมข่าวสารภายในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและอยู่กับผมเช่นเคย10เอกคณิตพมาศและข่าวสัปดาห์นี้จะมีข่าวสารอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้เลยครับครับมาตามมาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับกับกิจกรรมวิ่ง1ล้านโลซีซั่น2เริ่มวันที่1พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการกับกิจกรรมวิ่ง1ล้านกิโลซีซั่น2สถิติมีไว้ทำลายเป้าหมายมีไว้พุ่งชนพลโทณัฐวุฒินาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานเปิดกิจกรรม Special Force Visual Run Challenge 1ล้านกิโลซีซั่น2ซึ่งเป็นนโยบายที่สร้างให้กำลังพลกลับมาออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและสมรรถภาพของตนเองให้เหมาะสมกับการเป็นทหารรบพิเศษกิจกรรมนี้จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมด3เดือนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2565ถึง31มกราคม2566ครับมาตามมาที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอหน่วยฝึกทหารใหม่กรมรบพิเศษที่4เข้าพบปะครอบครัวของพลทหารสารัตแสงสว่างเพื่อรับเอกสารเข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัยคุณยายของพลอาหารสารัตได้บอกเล่าถึงบิดาและมารดาของพลอาหารสารัตได้แยกทางกันและไม่ได้กลับมาดูแลทางบ้านทำให้พลอาหารอาศัยอยู่กับคุณยายและคุณอาซึ่งได้ป่วยเป็นอัมพาตทางสมองและคุณลุงเป็นเสมือนเสาหลักประกอบอาชีพทำขนมปังแผ่นขายในพื้นที่ก็มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพการพบปะในครั้งนี้ชุดครูได้ให้ความรู้และความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ของพลอาหารประจำการสิทธิต่างๆและแนะนำแนวทางในการรับราชการเพื่อให้มีอนาคตที่ดีต่อไปครับมาตามมาที่ข่าวสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับครูหมวกแดงปันยิ้มชุดทักษิณสัมพันธ์สนับสนุนชุดสันติสุขดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยเรื่องการป้องกันภัยยาเสพติดโรคไข้ดินโรคไข้เลือดออกและเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ความรู้แก่บุคลากรครูและนักเรียนที่โรงเรียนตายุตอริบีนอำเภอเทพาณ3จังหวัดชายแดนใต้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับข่าวสารที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้โปรดติดตามรายการซอฟนิวรายการที่รวบรวมข่าวสารภายในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าและโปรดติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ